สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงเคยตั้งข้อสงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไมต้องทำงานโอ้ยขี้คานก็ขี้คานวันนี้แสนจะเหนื่อยไม่อยากไปก็ต้องไปแต่ทำไงได้ค่าใช้จ่ายตามตัวมาเพียบอาชีพบนโลกนี้โอ้โหบรรยายมาก็ไม่หมดสายขาวสายเทาสายดำมีครบเซตคนที่ทำงานมานานแบบหลายปีความคุ้นชินคุ้นเคยก็มากตามไปด้วยบางคนเนี่ยโอ้โหฟุบฟับฟุบฟับทำงานอย่างไวจะแบบรายวันหรือว่าเหมาก็ต้องมาดูอีกทีความเร็วแต่ละอย่างไม่เหมือนกันโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคนที่ทำงานหนักแบบโคตรเวอร์ทั้งเก่งและเทพสุดๆทำช้าๆเอื่อยไม่ทันใจไหนจะค่ารถค่าบ้านและอย่างอื่นอีกเพียบเพื่อไม่ให้เสียเวลาการทำงานไปชมคนสุดเทพคนแรกกันดีกว่าก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยงานก่อสร้างแน่นอนต้องอาศัยประสบการณ์และฝีมือที่ขาดไม่ได้คือความอดทนก็ดูแสงแดดมันสาดส่องมาสิร้อนจนแทบเผาล่างปกติก่ออิฐส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งแต่ว่าชายคนนี้เล่นตาก่อแนวนอนมันดูย้อนแย้งกับแรงโน้มถ่วงดูยังไงก็เหมือนจะถล่มแต่ก่อมาขนาดนี้ยังอยู่รอดอย่างดีปูนคงดีด้วยมั้งไม่งั้นปุ๊ลวงแน่ๆฝีมือดับปรมาจารย์ลดต้นทุนไม่ต้องซื้อเครื่องจักรทั้งโรงงานมีชายคนนี้คนเดียวก็พอดูอิฐทั้งหมดที่ชายคนนี้ผลิตมาสิวางเรียงกันไกลสุดลูกหูลูกตาไอ้อย่าห้ามมันเยอะจริงๆเว้ยเฮ้ยความคล่องแคล่วนี้ไม่ต้องพูดถึงฟุ๊บ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 โอ้โหโคตรไวได้พักหายใจบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยเกี๊ยวหมูสับที่คนไทยชอบกินชอบกินกว่าทำได้แต่ละชิ้นคุณไม่เคยนิ้วโหยโคตรยากแต่สาวคนนี้ปฏิโถโคตรจะชิวผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนคงมองไม่ทันเธอไวจริงอะไรจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมสโลว์ให้ดูขับรถแบ็คโฮตักดินจกดินปกติก็ถือว่าใช้สกิลเยอะเอาเรื่องแต่บังคับปาดหน้าดินเพื่อจกหญ้าให้เสมอกันโอ้โหถ้าไม่เก่งจริงเป็นหลุมเป็นบ่อชัวคนบังคับในคลิปนี้คือฝีมือสุดๆขุดตามร่องไม่มีหลุดกรอบแม้แต่นิดเดียวโคตรเฟี้ยวเรื่องสายขับมาตั้งแต่เด็กชายเสื้อแดงได้รับค่าจ้างให้ตะแคงเก้าอี้เอาขึ้นไว้บนโต๊ะให้เป็นระเบียบโดยได้ค่าจ้างประมาณ100เหรียญปาติโถค่าจ้างไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับว่ามันต้องคุ้มค่ากับเงินดูจากคลิปแล้วโคตรคุ้มเลยคนจ้างยกตัวนึงขึ้นโต๊ะใช้เวลาเสี้ยววิอ่ะร้านไหนเร่งรีบนะครับจ้างพี่แกไปให้บริการได้เลยวันศุกร์และงานเล็งตรงรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวได้งานเอามาทำต่อที่บ้านแล้วจะสวยหนุ่มคนนี้จึงใช้พลังมือทั้งหมดที่มีซอยถี่เพื่อปั๊มตาลงไปดูความไวของพี่แกสิมองด้วยตาเปล่าแทบไม่ทันต้องจับภาพมาสโลว์นิดหน่อยอาชีพนี้ต้องอาศัยงานศิลปะเข้ามาช่วยถึงจะไม่สวยสีออกนอกเส้นไม่สวยงามมองดูที่เหมือนง่ายแต่ลองไปทำดูโอ้โหยากเกินเห็นก้มๆรูปๆแบบนี้เงินเดือนไม่ธรรมดานะคนต่างประเทศนี่จ่ายไม่อันลำเลียงท่อไปใส่รถยกจะมายกทีละอันมันก็จะช้าไปผู้ชายคนนี้โชว์สกิลเท้าไฟกิ้งกิ้งไหลไหลโอ้โหแป๊บเดียวเสร็จมันช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแต่คนที่ทำได้ก็ต้องโปหน่อยผมว่าถ้ากิ้งไม่ดีมีร่วงสระน้ำสกปรกแห่งนี้หลายคนคงมองว่าเสียเวลาในการจะลงไปทำความสะอาดแต่ละรอบแต่พวกเขาเหล่านี้เป็นมืออาชีพตะไคร่น้ำหนาเติร์กเกาะเป็นเซนยังกระเด็นกระดอนหลุดออกไปได้พอเจอพลังแรงน้ำที่เขายิงใส่ผ่านไปไม่ทลายโอ้โหขาวจั๊วมันดูสะอาดขึ้นเป็นกองยังกับทาสีใหม่เนี่ยพอเติมน้ำลงไปปาติโถใส่กริปคุ้มจริงๆในการจ้างมาทำความสะอาดมองกี่ทีก็เหมือนกับหุ่นยนต์ทำงานนั่นมันถังน้ำขนาดใหญ่20ลิตรเลยนะด้านในบรรจุน้ำเต็มถังน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ19กิโลโอ้โหโยนโคตรตรงโคตรจะเฟี้ยวชั้นวางขนาดพอดิบพอดีชายคนนี้โยนอย่างแม่ไม่มีพลาดคุณลองคิดดูว่าโยนทั้งวี่ทั้งวันกล้ามนั้นจะใหญ่เพียงใดฟิตนงฟิตเนสไม่ต้องเข้าไปเสียตังค์พนักงานขนส่งเมืองไทยต้องสะเทือนเมื่อเจอชายคนนี้แพ็คของสุดจะเร็วผมมองด้วยตาเปล่านี่ตาแทบลายคือเขาแปะวายจริงๆอ่ะยิ่งตอนช่วงสุดท้ายนะจังหวะพันข้างลังอ่ะมองไม่ทันจริงๆจับกิ้งอย่างกับลูกขนุนดูเหมือนว่าคนงานไซต์ก่อสร้างจะหาวิธีการทำงานที่รวดเร็วคำนวณมาแล้วอย่างพอดิบพอดีว่าใช้วิธีนี้ก่ออิฐเสร็จไวชัวมันคล้ายกับโดมิโนอ่ะล้มตามกันเป็นทอดๆพอมันล้มเสร็จโอ้โหทุกอย่างลงตัวอิฐเรียงต่อกันสมบูรณ์แบบโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วิเองแต่ว่าตอนนั่งเรียงตอนแรกสิโอ้โหโคตรจะนาน
ในอเมริกาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้ริมทางต้องขอบคุณเครื่องจักรอัจฉริยะตัดฟาบเดียวโอ้โหหายไปไล่มันไวสะใจดีเหลือเกินแนวตั้งแนวนอนทะแยงสีข้างตัดได้หมดขนาดต้นไม้ต้นเบลเลอร์อย่างฟาดเกี่ยงฟาดไม่เลี้ยงใบไม่เหลือเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีเนาะผมเห็นข้างทางใช้คนตัดกว่าจะเสร็จพอดีที่ตัดมาก่อนหญ้าก็โตแล้วอะถ้ามาใช้เครื่องนี้ไม่ถึงวันเรียบร้อยหมายถึงเสร็จไวใช่ไหมไม่ใช่พังส่วนที่บ้านผมมาตัดเองตลอดแต่กว่าจะเสร็จกว่าจะแล้วปาไป2วันอารมณ์ตอนนั้นโอ้โหโคตรจะเหนื่อยตัดเบี้ยวไปเบี้ยวมาเป๋ไปเป๋มาแต่ดูชายคนนี้สิปาติโถเนียนจัดมันจะเป๊ะอะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยอย่างกับใช้เครื่องจักรในการตัดเลยสุดยอดฝีมือปรมาจารย์น่าจะรับงานเสริมตัดผมด้วยนะผมว่าฝีมือคงเด่นไม่ใช่น้อยหนวดเขาน่าจะตรงกริบเมื่อฝนตกหนักท่อระบายน้ำหลวงอุดตันจึงทำให้น้ำนะครับท่วมอย่างรวดเร็วการจราจรนี่แทบหยุดชะงักในส่วนคนงานคนนี้ทำงานมาหลายปีจุดไหนคือท่อระบายน้ำหลักเขารู้หมดพอลงพื้นที่จริงไม่รอช้าเลยลงไปงัดหาสิ่งอุดตันเปิดปากท่อเพื่อระบายน้ำโดยเขาใช้เพียงมือเปล่าๆนี่แหละฮีโร่ของสังคมตัวจริงมันน่าทึ่งมากแป๊บเดียวน้ำลดเลยรถนี้เล่นผ่านฉลุยเมื่อในบางประเทศอิฐมีราคาแพงชายคนนี้เลยตะแคงความคิดโชว์ไอเดียสุดเจ๋งโดยการแปะลงไปให้เป็นลวดลายจากนั้นทาสีทับพอแห้งฟับลอกออกโอ้โหเป็นอิฐอย่างสวยงามแต่กว่าจะแปะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อดูแล้วกินเวลาเยอะเติบมาเจอชายจอมพลังนึกว่าหนังซะอีกเขาอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียทำมาหากินด้วยอาชีพแบกไม้ซึ่งไม้นั่นก็ไม่ธรรมดาธรรมดาแต่ละท่อนโอ้โหสุดเกินจะบรรยายเมื่อก่อนผมก็เคยตัดไม้ขายอ่ะแค่แบกท่อนเท่าแขนก็ว่าแย่แล้วอันนี้ท่อนเท่าแขนช้างปัดติโถเขายกขึ้นไหล่ได้ไงวะเนี่ยพลังเหนือกว่ารถยกซะอีกส่วนชายคนนี้เป็นเจ้าพ่อแห่งความสมดุลถึงแม้สิ่งของจะมีขนาดใหญ่กว่าคนก่อนหน้าแต่ว่าหนักก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ต้องอาศัยการทรงตัวเป็นอย่างดีเซน่าทีหลังทีจะรอดไหมวะเนี่ยน้องๆหลายคนที่ดูคลิปนี้อย่าเอาไปลอกเลียนแบบเด้อเดี๋ยวหลังเสียนี่คือขั้นตอนการสร้างรั้วประตูที่มีความสูงราว2เมตรคนเหล่านี้เทโลหะที่หลอมเหลวโดยมีความร้อนกว่า950องศาเซลเซียสลงไปยังบล็อกแป้นพิมพ์ขนาดใหญ่พอมันเย็นได้ที่ก็ดึงออกมากลายเป็นรั้วบ้านสวยงามประการตาเฉียวในส่วนใหญ่จะเป็นการเอาเหล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาดัดและออกเชื่อมติดกันใช่ปะล่ะแต่ว่านี้เป็นชิ้นงานเดียวกันเลยราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่ในการตัดโลหะให้เว้าตามรอยกระเบื้องในส่วนอยากจะตัดตามแบบเอาแต่ว่าชายคนนี้โคตรจะฝีมือตัดแบบไม่ต้องทาบอะไรเลยแถมออกมาเป๊ะพอดีอย่างกับจ้างโรงงานทำมาเนี่ยอะไรจะฝีมือปานนั้นนี่คือพนักงานขนส่งที่ขึ้นชื่อว่าจะส่งเร็วที่สุดส่งแบบพิเศษอ่ะดูการลำเลียงของไปสู่รถบรรทุกสิปาติโทประหยัดเวลาไปได้เยอะจริงๆสไลด์มาไม่กี่วิถึงรถเลยส่วนใหญ่การแลปสติ๊กเกอร์ช่างจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าสาวฟุ้งฟิ้งไม่เคยเจอจริงแต่ว่าสาวจีนคนนี้แตกต่างออกไปเธอมีจิตใจในการแลปสติ๊กเกอร์แถมฝีมือบอกเลยไม่ธรรมดาไอ้หยาโคตรจะเนียนลูกค้านี่พากันเข้าร้านเพียบไม่ได้มาแลปหรอกมาดูสาวดูคลิปนี้ทุกคนคงหายสงสัยว่าคนสมัยก่อนสร้างพีระมิดอียิปต์ได้อย่างไรสงสัยใช้วิธีนี้แน่ชายคนนี้ตะมันตอกไปทีละตับใช้เครื่องมือเพียงค้อนชิ้นเดียวไม่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษอะไรเลยก็สามารถแยกหินก้อนนี้อย่างง่ายได้จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายหรอกดูเหมือนง่ายลองไปทำจริงสิมือพองเคบับเมืองไทยก็ถือว่าอร่อยใช้ได้แต่ชายคนนี้ฝีมือโอ้โหยังฉับไวลูกค้ายืนต่อแถวเพียบสังเกตดูมือเขาดีๆเร็วยังกับนินจาเขาดูคล่องแคล่วแม่นยำจับนู่นใส่นี่จับนี่ยัดนั่นกินไปแต่ละอันรสชาติคงไม่เหมือนกันแน่นอนอันนี้ผมล้อเล่นเด้อคงจะอร่อยเหมือนกันทุกชิ้นแหละเคล็ดลับการตีเส้นจราจรในเมืองนอกนี้หวยโคตรจะไวแต่ก็ไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมาทำเพราะว่าฝีมือการขับต้องแม่นยำเติบขับเซไปเซมารับรองเส้นเบี้ยวชายคนนี้สุดเฟี้ยวเลยปะล่ะเล็งแป๊บเดียวฉีดฟ้าโอ้โหเสร็จเส้นจอดรถที่ดูจืดจางกลับมามีสีสันภายในพริบตาไอ้หยาถ้าเกิดนี่ง่ายไปมาดูคนนี้บ้างเป็นถนนสายหลักที่มีความโค้งนี่แหละคือการพ่นเส้นโค้งปราบเซียนใครที่ไม่ได้ร่ำเรียนวิชามารับรองเบี้ยวแน่ชายคนนี้ขับมาบรรจบอย่างสวยงาม